ในลำดับต่อไปนะคะก็วันนี้เราจะดูกันหลากหลายมากเลยผลงานผลิตภัณฑ์นะคะสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามาใช้กับสิ่งทอสิ่งทอมีหลายอย่างนะคะเป็นเสื้อผ้าเป็นมุ้งเป็นอะไรหลากหลายมากวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.วรนทินทสันตาหัวหน้าห้องปฏิบัติการสิ่งทอนาโนนะคะของศูนย์นาโนเทคโนโลยีชาติดร.วรนจบการศึกษาจากแมสซาชูเซตส์แอมเฮิร์สจากสหรัฐอเมริกานะคะเรามาฟังดร.วรนกันต่อว่าวันนี้เรื่องสิ่งทอนาโนหรือสิ่งทอป้องกันยุงเนี่ยจะมีอะไรอย่างไรบ้างนะคะขอเชิญดร.วรนนะคะครับผมขอบคุณขอบคุณมากครับของผมจะเป็นเรื่องของทำไงให้สิ่งทอเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการควบคุมยุงนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของยุงนะครับยุงกัดนะครับติดเชื้อโรคนะครับไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับตอนนี้เป็นปัญหาของทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับกลางวันเป็นเรื่องของยุงลายไข้เลือดออกกลางคืนเป็นเรื่องของมาลาเรียนะครับผมเราก็ยังไม่ได้มี prevention นะครับที่มันมีประสิทธิภาพเพราะว่าเรื่องของยาและวัคซีนยังมีการพัฒนานะครับตอนนี้เราก็เลยมาดูเรื่องของ transmission ก็คือทำยังไงให้การติดเชื้อเนี่ยลดลงนะครับสิ่งทอที่ผมจะเล่าถึงวันนี้เนี่ยมันทำหน้าที่อยู่2อย่างคือ1ลดประชากรยุงแล้วก็ไล่ยุงนะครับเราจะเจอสิ่งทอฆ่ายุงกับสิ่งทอไล่ยุงนะครับผมฆ่าก็คือเกาะมาแล้วนะครับทำให้ยุงเป็นอัมพาตแล้วก็ตายนะครับอันนี้ช่วยในเรื่องของลดประชากรยุงแล้วก็ส่วนของเรื่องของการไล่ยุงเนี่ยก็คือไล่ให้มันห่างออกจากตัวเรานะครับอันนี้ไม่ได้กำจัดประชากรยุงนะครับผมอันนี้จะเป็นปัญหาเรื่องของที่ว่ามันจะใช้เวลาในพักหนึ่งในการที่เราจะมียาหรือวัคซีนที่มีประสิทธิภาพนะครับในการที่มาต่อกรกับเรื่องของมาลาเรียแล้วก็ไข้เลือดออกนะครับก็เป็นที่มาว่าเราจะทำยังไงให้มันมีทางออกในเชิงเทคนิคนะครับและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาจะทำยังไงให้มันมีความแย่งชิงเชิงธุรกิจนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเองเนี่ยมันจะไปไม่รอดถ้าธุรกิจมันไม่มาเสริมนะครับทำผ้าไม่มีคนซื้อผ้าผลิตไม่ได้ขายไม่ได้สุดท้ายตัวเทคนิคนี้มันก็จะไปไม่ถึงการตลาดแล้วก็ไม่ถูกผู้ใช้งานอย่างแท้จริงนะครับอันนี้จะตัวหนังสือเยอะหน่อยครับเพราะว่าอยากจะให้เข้าใจนิดหนึ่งว่าเทคโนโลยีที่เราทำนี่คืออะไรนะครับทุกท่านอาจจะเคยได้ยินสิ่งทอนะครับที่มันมีสมบัติในการกำจัดยุงหรือว่าไล่ยุงนะครับปัญหาของมันก็คือว่าอายุการใช้งานของสมบัติที่เสร็จสมบัติเหล่านี้มันค่อนข้างสั้นเพราะว่าสารไล่ยุงหรือสารฆ่ายุงเนี่ยจะต้องไม่ค่อยทนกับสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นแสงแดดแสง UV นะครับผมแล้วบางทีการซักเนี่ยจะทำให้การซักจะทำให้สมบัติพิเศษเหล่านี้ลดลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นก็คือการเคลือบฆ่ายุงนะครับหลักๆคือเคลือบฆ่ายุงหรือว่าฉีดเส้นใยที่มันมียาฆ่าแมลงออกมาเนี่ยแล้วมันทำให้มันมีสมบัติพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับสมบัติพิเศษเหล่านี้จะมาช่วยทำให้อายุการใช้งานและประสิทธิภาพของการกำจัดยุงหรือว่าไล่ยุงนะครับคงทนยาวนานนะครับทีนี้มาดูเรื่องของตัวคีย์เทคโนโลยีของมันนะครับคีย์เทคโนโลยีก็คือนะครับเป็น multifunctional anti mosquito textile นะครับจากการโคตติ้งหรือว่า fiber spinning นะครับที่รู้จักกันดีคือเรื่องเคลือบนาโนผสมกับเคลือบผ้ายุงไปด้วยกันนะครับเป็นเอฟเฟกต์ที่ไรนะครับจากการโคตติ้งเนี่ยตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันให้หลายสมบัติในขั้นตอนเดียวกันนะครับดังนั้นผู้ใช้ end user นี่ก็จะพบว่านอกจากไล่ยุงฆ่ายุงที่ได้แล้วเนี่ยยังมีสมบัติที่ช่วยในการดูแลรักษาเช่นสมบัติในการกันน้ำนะครับทำให้ไม่เปื้อนง่ายฆ่าเชื้อโรคแอนติแบกนะครับทำให้เชื้อโรคไม่โตเราสามารถฆ่าแกมบวกและแกมลบบนสิ่งทอได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้ไม่เป็นอักในเมืองร้อนแบบเราครับ anti UV นะครับอันนี้นอกจากจะป้องกันตัวเส้นใยตัวเราเองแล้วเนี่ยยังโปรเทคตัวสารกำจัดยุงหรือว่าสารควบคุมยุงที่เราเคลือบบนผ้าเนี่ยให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วก็อาจจะมีรูปได้อื่นๆเช่นกลิ่นหอมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมส่วนเรื่องของไฟเบอร์สปินนิ่งหรือว่าการฉีดเส้นใยเนี่ยข้อเด่นของมันก็คือนอกจากจะให้สมบัติพิเศษหลายอย่างแล้วเนี่ยยังให้สมบัติที่คงทนยาวนานเพราะว่าเราสามารถที่จะฝังตัววัสดุหรือว่าสารออกฤทธิ์เนี่ยอยู่ในเส้นใยนะครับอยู่ในเมทริกซ์ของเส้นใยนะครับผมทีนี้ฟีเจอร์ที่สำคัญของเทคโนโลยีอย่างนี้ที่เราพัฒนาขึ้นซึ่งจะอธิบายในสไลด์ต่อไปคือมันมีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็สามารถสเกลอัพได้ในโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสิ่งทอของประเทศเรานะครับไม่ว่าจะเป็นที่มีการเคลือบที่ได้จากการเคลือบแบบจุ่มหมักรีดหรือว่าเคลือบแบบเอ็กซอร์ชันนะครับในกรณีที่คุณมีผ้ามาเป็นผืนก็สามารถเคลือบกันยุงฆ่ายุงได้นะครับในระดับภาคสนามนะครับหรือว่า
มาในรูปของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนะครับเราก็ใช้อีกกระบวนการหนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนะครับที่มันทำการจุ่มมันรีบไปได้เราก็ใช้เป็นเอ็กซอร์ชันซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเช่นเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะมีสมบัติการยืมและสมบัติพิเศษนะครับผมสิ่งแรกที่เราได้ทำผ่านมาคือมีการโปรเทคไอพีนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับมีการทดสอบมาตรฐานต่างๆนะครับเช่น ISO หรือว่า AATPC นะครับซึ่งอยู่กับว่าเราต้องเทียบกับมาตรฐานประเทศอะไรแล้วก็มีความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากเราได้ทำการศึกษาสเกลอัพของตัวเทคโนโลยีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือกระบวนการต่างๆเนี่ยมันสอดคล้องกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับอยู่แล้วโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับก็จะมีโปรเซสค่อนข้างง่ายนะครับผมสรุปก็คือสิ่งที่เทคโนโลยีตัวนี้ให้นี่คือเรื่องของการที่เราไม่ต้องทำความสะอาดมากมายแล้วก็พอไม่ทำความสะอาดมากมายเนี่ยการหลุดรอดของสารออกฤทธิ์ก็จะน้อยลงแล้วก็ทำให้ต้นทุนในการใช้งานค่อนข้างต่ำเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ต้นทุนในการทำความสะอาดหรือว่าดูแลสามารถนะครับIP นะครับ IP จะมีอยู่3ตัวหลักๆนะครับผมวันนี้สิ่งที่ท่านจะต้องช่วยผมก็คือช่วยจำให้ได้ว่ามี IP อยู่3ตัวหลักๆนะครับ IPตัวสุดท้ายนี่รายละเอียดจะไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าจะเป็นความลับอยู่ครับพูดเล่นครับพอดีว่าเพิ่งนึกได้ว่ามีก็เลยเอามาเขียนครับตัวที่หนึ่งนะครับเป็นการเคลือบผ้านะครับให้มีสมบัติพิเศษแล้วก็ค่ายุงนะครับเคลือบแล้วเนี่ยเป็นผ้าด้วยกระบวนการที่เรียกว่าจุ่มบัดรีดครับต้องเป็นผ้าผืนนะครับเสร็จแล้วได้อะไรบ้างนะครับได้ในการที่กันน้ำกันยูวีนะครับแล้วก็ฆ่าแมลงนะครับไม่ได้ไล่ฆ่าเลยครับยุงก่อได้ยุงจะตายครับผมอันที่สองก็เพิ่มเข้ามาครับพอหลังๆจากไอพีตัวแรกนะครับที่ไปสู่เอกชนแล้วก็พบว่าอยากได้ค่าเชื้อโรคเพิ่มเข้ามาเพราะว่าบ้านเราร้อนนะครับเราใช้ผลิตภัณฑ์อาจจะมีเหงื่อมีอะไรเงี้ยทำให้เกิดการเหม็นอับนะครับพอเหม็นอับเราก็อยากจะซักครับการซักมีผลเสียกับเทคโนโลยีการเคลือบอย่างมากนะครับซักครั้งนึงยาฆ่าแมลงก็จะหลุดออกไปนะครับผมดังนั้นทำไงให้ไม่ต้องซักนะครับอันที่สองก็เลยตามมาด้วยกระบวนการที่เรียกว่าเคลือบเพื่อให้มีสมบัติฆ่ายุงนะครับกันน้ำฆ่าเชื้อโรคกันยูวีนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับบ้านเมืองแบบร้อนแบบร้อนชื้นอบอ้าวแล้วก็มีแดดด้วยนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยเราพบว่าสองอันแรกเนี่ยมันจะมีปัญหาข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือการเคลือบเนี่ยยังไงเราต้องซักสุดท้ายถึงแม้จะไม่ค่อยได้ซักแต่ยังไงก็ซักนะครับพอซักแล้วเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะมีสารที่หลุดออกไปเราก็เลยอยากจะทำให้สารเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เคลือบอยู่แต่ว่าฝังอยู่ในเส้นนะครับการวิจัยของอันที่สามที่ให้ได้เป็นการยื่นพาเทนต์อันหนึ่งต่อมาก็คือว่าเป็นเส้นใย TP นะครับเส้นใย TP ซึ่งให้ความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเสน่ห์ของ TP คือให้ความแข็งแรงเป็นโพลิโอเลฟินที่ให้ความแข็งแรงสูงกว่าเส้นใยชนิดอื่นนะครับเราสามารถใส่ยาฆ่าแมลงเหมือนบริษัทไบเออร์ได้นะครับเหมือนบริษัทต่างประเทศได้นะครับที่เราทำเหนือกว่าเพราะเราอยากได้พาเทนต์ก็คือว่าเพราะว่าเป็น KPI ของเราใช่ไหมครับครับก็ต้องไม่ใช่ใช่ไหมครับโอเคครับพูดเล่นครับอันหนึ่งก็คือบริษัทต่างประเทศเนี่ยต้องยอมรับเขาเริ่มอันนี้มากับเรานะครับพอเรามาทีหลังเนี่ยเราจะเจอว่ามันมีข้อมูลแบ็กกราวด์ใน literature อยู่แล้วนะครับทีนี้ทำยังไงให้มันเหนือกว่านะครับจุดอ่อนของ TP ซึ่งให้ strength ดีเนี่ยจุดอ่อนของมันก็คือมันไม่ควรสองหลักสองอันนะครับโพลิโอเลฟินก็คือมันก็ต้องเป็นนอนโพล่าพอเป็นนอนโพล่าเนี่ยการย้อมสีเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะครับดังนั้นเราก็เลยทำให้ PP ตัวเนี้ยมีโพลาริตี้เพิ่มขึ้นคือมีความชอบน้ำเพิ่มขึ้นนะครับโอกาสในการถูกย้อมสีที่ตามมาเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับก็จะทำให้การใช้ PP ตัวเนี้ยมีประโยชน์ในทางปฏิบัติในการออกแบบมากขึ้นนะครับอันที่สองคือ PP นะครับโพลิโอเลฟินหลายตัวก็จะไม่ค่อยทนแสงแดดเพราะแสงแดดมี UV นะครับ UV ไม่เกิดบอนด์เบรกกิ้งในเชนของ TP นะครับเราก็จะมีนาโนที่ทำให้มันกันยูวีขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับก็เป็นไอพีตัวที่3ข้อดีของมันก็คือตัวยาฆ่าแมลงฝังอยู่ข้างในนะครับสมมติว่าฉีดออกมาแล้วทอเป็นผืนแล้วไปซัก20ครั้งก็ยุงก็ยังตาย 100% อยู่เหมือนเดิมครับในนั้นประสิทธิภาพมันสูงมากครับผมผมจะอธิบายนิดนึงครับบางท่านอาจจะไม่ได้คุณเคยกับเรื่องนาโนไม่เนี่ยนะครับบางทีก็เราก็จะลืมสไลด์นี้แต่ว่านาโนคืออะไรนะครับนาโนคือวัสดุเนี่ยนะครับที่มีขนาดเล็กในระดับ1 × 10 ยกกำลัง 9ความหมายก็คือมันมีขนาดเล็กมากนะครับ
ไม่ว่ามันมีสมบัติอะไรเมื่อมันเล็กลงมันจะมีพื้นที่ผิวมากขึ้นนะครับมันจะแสดงสมบัติได้มากขึ้นในต่อน้ำหนักที่เท่าเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเงินนะครับซิลเวอร์นะครับถ้ามันใหญ่เป็นกำไรข้อมือเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการฆ่าเชื้อระดับหนึ่งแต่พอมีขนาดสัก100นาโน50นาโน10นาโนเป็นต้นนะครับความสามารถในการฆ่าเชื้อจะมากขึ้นเยอะนะครับอันนึงก็เนื่องมาจากขนาดที่เล็กลงแล้วก็พื้นที่ผิวเนี่ยมันสูงขึ้นการปลดปล่อยอะไรมันก็ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับดังนั้นที่พูดนาโนเนี่ยครับประเด็นพอยต์ของมันอยู่ที่ว่ามันเล็กลงนะครับพื้นที่ผิวมากขึ้นมันทำอะไรได้เยอะขึ้นบนเซอร์เฟซมานะครับเป็นต้นก็มีที่เป็นจากธรรมชาติแล้วก็จากการสังเคราะห์นะครับในการวิจัยพัฒนานาโนเนี่ยครับเราก็จะมีเครื่องมืออยู่ประมาณ 2-3 ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือเครื่องที่ทำนาโนนะครับอาจจะเป็นเครื่องบดอนุภาคจากขนาดไมโครที่เป็นนาโนอาจจะนะครับประมาณนั้นสังเคราะห์ให้เป็นอิมัลชันนาโนนะครับกลุ่มที่2ก็คือเครื่องที่ใช้ในการโปรเซสนะครับโปรเซสเราจะผสมของบางอย่างนะครับให้มันนาโนบวกนาโนแล้วเป็นนาโนอยู่แล้วเสถียรเนี่ยโฮโมเจนไนเซอร์พวกเนี้ยก็จะช่วยเราครับอันที่3กลุ่มที่3คือกลุ่มวิเคราะห์ทดสอบว่า1มันเป็นนาโนไหมนะครับก็ดูว่าขนาดเป็นนาโนไหมนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรื่องของอย่างเช่นเรื่องของเซฟตี้เป็นต้นนะครับดูว่ามันปลอดภัยไหมมีผลข้างเคียงกับมนุษย์ไหมนะครับทีนี้พอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วว่างานวิจัยกลุ่มของสิ่งพอป้องกันยุงเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ผมอธิบายเรื่องไอพีไปแล้วเป็นการเคลือบเส้นให้ได้ฆ่ายุงและสมบัติพิเศษอื่นๆที่มาช่วยอายุการใช้งานแล้วก็การที่เราไม่ต้องดูแลรักษามากมายนะครับแล้วก็การฉีดเส้นใยนะครับแล้วก็อธิบายนาโนไปแล้วทีนี้เนื่องจากวันนี้สิ่งที่อยากจะให้เข้าใจคือว่าจากไอพีเหล่านั้นนะครับจากโน้ตฮาวเหล่านั้นหรือว่าเทรดซีเครตเหล่านั้นเนี่ยเราได้นำมาพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับจากการเคลือบนะครับหลักๆจะเป็นการเคลือบครับเราเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมาเคลือบนะครับตามภาพนี้เลยครับชุดนักเรียนนะครับชุดนี้มาเป็นชุดเลยนะครับมาเป็นชุดเลยไม่ใช่ผ้าซึ่งเป็นผ้าเราก็ทำได้แต่ว่าพอมาเป็นชุดสามารถเคลือบให้ฆ่ายุงได้ได้ 100% ครับชุดทหารนะครับชุดทหารก็สามารถเคลือบฆ่ายุงและมีสมบัติพิเศษเช่นกันน้ำกันเชื้อกันยุงนะครับผ้าม่านก็สามารถได้ครับ3ตัวนี้ใช้เทคโนโลยีคล้ายๆกันก็คือมาเป็นเขาเรียกว่า finished product เป็นชุดเป็นมีตะเข็บมีซิปมีอะไรเงี้ยครับก็สามารถเคลือบได้ครับต่อมาเป็นตะกูลมุ้งนะครับมุ้งเนี่ยไม่ได้เอามุ้งเป็นหลักมาเคลือบปกติเราจะเอาเป็นผ้ามุ้งมาเคลือบนะครับอันนี้จะเป็น IP ตัวที่1ถ้าจำกันไม่ผิดนะครับตัวแรกที่เราสามารถเคลือบผ้านะครับซึ่งเราก็สามารถทำอย่างเงี้ยกับผ้ามุ้งได้ผ้า TC ผ้าโพลี CVC ไนลอนนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำได้เหมือนกันนะครับเทคโนโลยีตัวนี้สำหรับผ้าที่มันไม่มีเราเรียกว่ากระบวนการจุ่มอัดรีบซึ่งจริงๆจุ่มอัดรีบนะครับซึ่งประสิทธิภาพมันจะค่อนข้างดีกว่าไอ้ตัวซ้ายมือนะครับแต่ต้องยอมรับว่าซ้ายมือคุณมาสำเร็จรูปแล้วคุณไปซื้อเสื้อนักเรียนจากโลตัสแล้วมาเคลือบคือมันเป็นเสื้อมาแล้วอ่ะก็ต้องยอมรับว่าต้องใช้กระบวนการนี้เพื่อให้เคลือบนาโนได้แต่ถ้าเคสมุ้งเนี่ยถ้าเรารู้ว่าตัวรอแมทมันคือผ้านะครับแล้วก็เอาผ้ามาเคลือบก่อนแล้วก็ตัดเสียเป็นมุ้งอันนี้จะประสิทธิภาพจะดีกว่าแน่นอนเพราะว่า1ให้ความร้อนได้มากกว่าแล้วก็อัดน้ำยาได้แน่นกว่านะครับผมอันนี้คือตระกูลฆ่ายุงตอนหลังเนี่ยเราจะเจอโจทย์เรื่องของไล่ยุงมาค่อนข้างเยอะซึ่งเนื่องจากว่า IP ยังไม่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมให้รายละเอียดได้ไม่เยอะนะครับเราสามารถไล่ยุงจากสัตว์สังเคราะห์และสัตว์ธรรมชาติและเราสามารถทำกับพวกนี้ได้หมดเลยครับไล่ยุงซึ่งในเชิงของการใช้งานความเสี่ยงเนี่ยไล่ยุงเนี่ยจะค่อนข้างเสี่ยงน้อยกว่าตระกูลฆ่ายุงเพราะว่าฆ่ายุงเนี่ยใช้สารกลุ่มไพรีคอยด์ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยมาอมหรือจะใช้ในผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้เสี่ยงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเสื้อนักเรียนแล้วเกิดลูกหลานมาอมเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเราก็ทำวิจัยนะครับในระดับแลบว่ามันถูกปลดปล่อยในน้ำลายเทียมในเหงื่อเทียมเท่าไหร่ซึ่งที่มีโปรตีนมันไม่ได้ปลดปล่อยนะครับเอลิเทชันก็ทำดูว่ามันทำให้เกิดการแพ้การระคายเคืองไหมเพราะเราทำงานเนี้ยศูนย์นาโนเทคเองก็จะมีนโยบายว่าทางแบบนาโนเซฟตี้เนี่ยต้องเข้ามาดูเรื่องความเสี่ยงเหล่านี้นะครับก็
มี IT มีเทคโนโลยีนะครับมีต้นแบบนะครับถามว่าความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีมันจะเกิดมันต้องถึงจุดไหนนะครับอย่างน้อยมันจะต้องถึงการทำไพลอตนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่เราเคลือบภาพนี้นะครับในโรงงานจริงๆเลยในกระบวนการจริงๆแล้วก็เป็นกระบวนการที่เคยทำแล้วขายมาแล้วนะครับในไอทีตัวแรกที่เรามีนะครับจุลารีดนะครับแผ่นไดเคียวก็คือผสมน้ำยาไม่ทราบผมมันไม่เห็นครับไม่ทราบท่านเห็นไหมมันจะต้องมีอ่างน้ำยาครับตรงนี้มั้งครับถ้าจำไม่ผิดจากมุมนี้ไม่รู้มันผ้าหรือมันน้ำยาผ้าเข้ามาครับผ้าวิ่งเข้ามาลงในอ่างน้ำยาถูกอิดอิดอัดน้ำยาส่วนเกินนะครับในการเคลือบผ้าต้องควบคุมสิ่งที่เรียกว่าปิกอัพนะครับเราผสมน้ำยาด้วยความเข้มข้นที่เราคำนวณมาแล้ววิจัยมาแล้วไปทำจริงๆก็ต้องควบคุมให้ได้ว่าต่อตารางเมตรของผ้าเนี่ยเราต้องการน้ำยานั้นน่ะเท่าไหร่นะครับเราเรียกว่าปิกอัพก็ใช้ลูกกิ้งเนี่ยครับดังนั้นด้วยลูกกิ้งเนี่ยทำให้กระบวนการที่ทำกับผ้าเราต้องทำกับผ้ามันจะทำกับกางเกงกระโปรงไม่ได้เพราะว่าชิปเคลือบเนี่ยมันจะเข้าไปตรงนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นในกรณีที่เป็นผ้าใช้กระบวนการนี้แล้วก็เข้าไปอบการอบก็คือทำให้น้ำแห้งตัวทำละลายแห้งลงแล้วก็ทำให้ตัวสารออกฤทธิ์เนี่ยติดกับผ้าได้ดีขึ้นนะครับผมเราจะเจอลูกค้าที่เป็น SME ที่สนใจที่จะส่งออกบ้างหรือว่าขอมาตรฐานต่างๆบ้างดังนั้นเราก็ต้องคอนเฟิร์มฟังก์ชันที่เราได้เนี่ยตามมาตรฐานนะครับที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงการค้าก็คือ ISO แล้วก็ AAPTC นะครับเราจะเคลมไว้บ้างส่วนมากก็จะมีกันน้ำฆ่าเชื้อโรคกัน UV นะครับก็จะมีมาตรฐาน ISO กับ AAPTC ให้เทสนะครับผมส่วนค่ายุงก็ต้องไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเทสกันน้ำแล้วก็การ UV แล้วก็แอนตี้แบคครับผมแอนตี้แบคก็ต้องดูว่าต้องควรจะใช้แกมบวกแกมลบว่าเราจะเคลมตรงไหนนะครับผมอันนี้ก็เป็นรูปอันนี้เทสในหลักเวลามันกันน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะกลมๆแบบนี้นะครับข้อดีก็คือปกติเวลาเราเปื้อนอะไรบางอย่างเนี่ยส่วนมากฝุ่นละอองมันจะมากับน้ำนะครับดังนั้นถ้าน้ำไม่เปื้อนเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จะไม่มาเปื้อนนะครับดังนั้นไอ้สามคุณสมบัติเนี่ยครับมันจะป๊อปปูล่ามากในมัลติฟังก์ชันทั้งหลายที่เราทำเนี่ยเราจะเจอรีเควสให้ทำสามอันนี้นะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างของ TP Fiber นะครับจำได้ไหมไอทีตัวสุดท้ายที่บอกว่าบางทีการเคลือบทำให้ต้องซักทำให้ยาเข้ามาแรงมันหลุดนะครับมันก็จะมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาไปจนถึงระดับไพลอตนะครับก็คือฉีดออกมากับ PP นะครับตัวอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวอย่างไพลอตนะครับมันเป็นตัวอย่างแค่ผ้า A4 ฉีดออกมานะครับก็เหมือนเวลาเรา extrude PP fiber นะครับคุณอาจจะรอแล้วแต่ ratio ของคุณนะครับอันนี้เราก็รอมาให้เป็นตัวอย่างตัวหน้าตามันก็เหมือน PP เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าอันเนี้ยพอยูมาเกาะแล้วเนี่ยยูจะตายแล้วก็ตายออกมาเพราะว่าด้วยความที่มันฝังอยู่ในด้วยความที่มันฝังอยู่ในอย่างอันนี้ละกันนะ PP fiber นะครับผมเฉยๆก็จะเห็นเป็นสเปรลไลท์ไม่ทราบเห็นกันไหมครับกลมๆระดับไมครอนอยู่ตรงนี้นะครับพอเรามีตัวนี้ใช้ยาแรงครับใช้เดต้าเมทรินนะครับเดต้าเมทรินเนี่ยเป็นยาฆ่าแมลงที่ค่อนข้างแรงนะครับไปก้อนเราใช้เปอร์เมทรินถึง 1% นะครับในประเทศไทยอาการนี้ใช้ประมาณนั้นอันนี้ใช้แรงขึ้นมานิดนึงเพราะว่า PP แล้วต้อง extrude ที่อุณหภูมิค่อนข้างสูง206องศาดังนั้นก็ตัว active จะต้องทนความร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายในกระบวนการทำจริงๆว่าเราจะฉีดอะไรออกมาเนี่ยตัวไฟเบอร์มันฉีดได้แล้วตัว active จะรอดไหมครับอันนี้ก็ถือว่าทำได้สำเร็จครับแล้วเราก็จะพบว่ายาฆ่าแมลงเนี่ยมันมาเกาะอยู่ตรงผิวแล้วถูกตรึงด้วยโพลิเมอร์ของตัวไฟเบอร์นะครับทำให้อันนี้ทนซักมากๆเลยอันนี้มันไม่ได้เกาะแบบแตกอยู่นะฮะพอเราดูด้วยอะตอมิกฟอร์สไมโครสโคปีเนี่ยปรากฏว่าผลิตของยาฆ่าแมลงเนี่ยเมิร์ชผสมไปกับผลิตของตัวไฟเบอร์นะครับดังนั้นก็เท่ากับว่ามันเป็นกาวที่เกาะกันอยู่นะครับพูดได้ถึงบ่ายโมงใช่ไหมครับครับข้าวกล่องมาเมื่อไหร่ครับไม่มีแล้วครับงั้นก็ขอจบที่เอาไปใช้ครับอันนี้ก็สรุปโปรโตไทป์นะครับเราเคลือบสิ่งที่เป็นผ้าได้เคลือบเสร็จจะเป็นฆ่ายุงหรือไล่ยุงเราก็ไปตัดเย็บต่อนะครับแต่บางกรณีนะครับมันมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้วนะครับเราก็เคลือบได้นะครับมีในบ้านก็ผ้าม่านนะครับในกรณีที่เราทำงานเราเคลือบผ้าม่านที่ตอนที่มันเป็นผ้าม่านนะครับ
เหตุผลเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะมาเป็นผ้าผ้าม่านประเทศเราเนี่ยลวดลายเยอะมากมีสร้อยมีอะไรเยอะแยะไปหมดดังนั้นเนี่ยมันมาเป็นผ้าก็เท่ากับมันเป็นผลิตภัณฑ์นะมันมีตะเข็บคู่อะไรก็ไม่รู้มาเต็มไปหมดดังนั้นการเคลือบผ้าม่านควรจะเคลือบตอนที่มันเป็นผ้าม่านนะครับอันที่สองเนี่ยเป็นผ้าคลุมทั่วไปเคยไม่อยู่บ้านนานๆนะแล้วเราผ้าคลุมไว้ไม่ให้ฝุ่นเกาะนะอันนี้ก็จะเป็นผ้าทั่วไปอันนี้ก็ควรจะใช้การจุบัตรีนะครับเชลูกิ้งอันนี้เสื้อนักเรียนเสื้อทหารเป็นนะครับใช้เทคโนโลยีเดียวกันก็คือเป็นฟาชั่นนะครับผมอันนี้เป็นเราเคยมีคอนเซปต์ว่าทำยังไงให้ทำไมเราเสื้อนักเรียนตระกูลนักเรียนเนี่ยครับคือแจกมุ้งค่ายุงไปแล้วทำไมเด็กนักเรียนยังติดไข้เลือดออกอยู่นะครับมุ้งค่ายุงใช้ตอนกลางคืนถูกไหมครับกลางคืนเป็นเวลาที่ยุงก้นป่องออกมาหากินยุงก้นป่องเป็นอาหารของไข้มาลาเรียดังนั้นแจกมุ้งค่ายุงไปกลางคืนคนก็จะไม่เป็นมาลาเรียแต่เด็กยังเป็นไข้เลือดออกอยู่ถูกไหมครับก็เลยมีเหตุว่าอ่ะดังนั้นประชากรยุงลายมากลางวันมาลาเรียกลางคืนมาลาเรียนี่โอเคเพราะว่ามีการแจกเงินแจกอะไรไปเยอะแยะนะครับเด็กเป็นไข้เลือดออกอยู่ก็พบว่าเด็กติดเชื้อก็ออกจากยุงลายอันนี้ทราบกันดีกลางวันเด็กอยู่ไหนครับกลางวันอยู่เมเจอร์ถูกไหมครับสมัยโรงหนังถูกไหมครับคุณชัชนาลักษณ์กลางวันอยู่เซ็นทรัลเหรอครับไปเดินเซ็นทรัลแต่มัธยมแล้วเหรอครับครับมีเซ็นทรัลแล้วใช่ไหมครับครับอันนี้ผมจะเสริมนิดนึงนะคือตอนแรกเราก็แค่เคลือบค่ายุงไล่ยุงเราไม่ได้คิดอะไรครับแต่ตอนหลังเนี่ยนักวิจัยทางสาธารณสุขเนี่ยเขาวิจัยเป็นโจทย์วิจัยของเขาเลยนะว่ายุงอันไหนมาเมื่อไหร่แล้วจะป้องกันยังไงถึงจะมีประสิทธิภาพนะครับมันถึงได้มีเสื้อสิ่งที่จะต้องป้องกันเด็กตอนกลางวันเด็กอยู่โรงเรียนใช่ไหมครับก็เสื้อนักเรียนผ้ากันเปื้อนถ้าเป็นเด็กอนุบาลที่ภูมิคุ้มกันต่ำนะครับแล้วเด็กด้วยนะมันไม่ใช่เด็กม .3 ม .6 นะฮะที่เป็นไข้เลือดออกส่วนมากจะเป็นเด็กแบบเนี้ยเด็กครับก็เขาใช้อะไรเขาก็ใช้ชุดนักเรียนเขาก็ใช้ผ้ากันเปื้อนแต่ว่าผ้ากันเปื้อนอาจจะดีกว่าตรงที่ไม่ได้สัมผัสกับผิวเด็กโดยตรงนะครับอย.อาจจะแฮปปี้กว่าทีนี้ในโลกของผู้ใหญ่นะครับถ้าทหารเข้าป่ามาหลายร้อยปีแล้วดังนั้นเสื้อทหารผ้ายุงไล่ยุงมันมีมานานแล้วก็ไม่ได้น่าห่วงเท่าไหร่ทีนี้ที่น่าห่วงก็คือคนที่ถ้าลองนึกภาพดูมุ้งตอนนอนถูกไหมกลางวันตอนเด็กนี่ถ้าผู้ใหญ่ที่ทำงานกลางคืนนะครับผู้ใหญ่ที่ทำงานกลางคืนนะครับคุณชัชนาลันมีคนประเภทไหนบ้างครับผู้ใหญ่ที่ทำงานคุณก็จะโคโยตี้ใช่ไหมครับมีใครที่มีความคิดที่มันดีกว่านี้ไหมครับเสนอมาครับเสนอมาแล้วตู้ชั้นมีรางวัลให้ไหมครับคนที่ส่งมีน้ำเปล่าขวดหนึ่งรถไฟฟ้าเหรอครับรปภ.ใครครับทหารมีแล้วครับแต่งชุดอย่างนี้ทั้งวันทั้งปีทั้งชาติกรีดยางนะครับกรีดยางออกจากบ้านตีสองไปให้ถึงสวนยางตีสามต้องกรีดยางภายในตีสี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก่อนที่น้ำยางมันจะแห้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับดังนั้นคนเหล่านี้เนี่ยจะมีโอกาสเจอยุงเยอะนะครับก็ทำยังไงล่ะก็เลยมีเหตุให้ทำผู้ใหญ่จะไม่ใช้ผ้ากันเปื้อนนะครับคนมันก็เลือกนะฮะเป็นผมกรีดยางก็ไม่ใส่ผ้ากันเปื้อนไปกรีดยางเพราะมันดูไม่เข้มแข็งเนาะไม่ธรรมธรรมแมงอะไรเงี้ยก็อย่างอื่นก็มีโจทย์วิจัยที่นี่มันเป็นโจทย์วิจัยที่ค่อนข้างระดับโลกเลยนะที่แบบเขาเรียกว่า residue transmission อะไรไม่รู้ครับคือองค์การอนามัยโลกบอกว่าทำไมฉันแจกมุ้งไปก็แล้วทรายอเบดไปก็แล้วนอนนี่ก็แล้วทำไมยังมีผู้ใหญ่บางกลุ่มที่ไม่ใช่ทหารเนี่ยยังเป็นโรคมาลาเรียอยู่นะครับก็จริงๆต้องขอบคุณเขานะมันเป็นโจทย์วิจัยที่ตอบโจทย์จริงๆนะคือผมก็สักแต่เครือบเป็นนักวิจัยสิ่งทองผมก็เครือบนอนเครือบมีไปนะครับซึ่งนักเรียนผมก็เครือบผมก็ตะเปะตะบะไปหมดอย่างเงี้ยแต่เวลาเราดูโจทย์วิจัยจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าเป็นในโลกของผู้ใหญ่คุณต้องทำสิ่งที่เขาใส่ได้จริงและส่วนมากแล้วเนี่ยผู้ใหญ่จะทำประกอบอาชีพสมมุติเขาจะไปกรีดยางเขาก็จะใส่นี่นั่นโน่นเขาจะไม่ใส่กันยุงของคุณเป็นอันดับแรกเขาจะใส่คุณถ้าต้องใส่นะเขาจะใส่ขั้นสุดท้ายนึกถึงเราครับเราก็เลือกถูกไหม
ดังนั้นมันก็ต้องเป็นอันนี้อันนี้ก็คือต้องตามใจผู้ใช้ครับก็เป็นโจทย์วิจัยที่ค่อนข้างการที่ครอบเหมือนเวลาจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปสเต็ปสุดท้ายนะครับผมมองว่าในนี้จะมีใครสักคนที่เป็นนักธุรกิจหรือว่าสนใจที่จะลงทุนหรือว่าอยากจะเอาอันนี้ไปขยายผลต่อไม่ว่าจะทำเป็นฟิลทรัลหรือว่าทำโปรดักชั่นหรือว่าทำการทดลองตลาดนะครับถามว่าทำงานกับเราจากเครื่องมือเหล่านี้เราขายภาพที่ดีได้ในตัวแกนไหนบ้างครับในเรื่องยูกับสิ่งทอเนี่ยเราจะมีโมเดลเดียวก็คือ licensing นะครับถามว่าทำไมครับคือถ้าเรามาดูเนี่ยเราเป็นนักวิจัยใช่ไหมครับเราก็จะทำแบบทำไงให้มันถึงไพลอตนะครับสิ่งที่ผมทำได้คือทำแบบจด IP มีผลทดสอบมีต้นแบบเล็กๆให้ดูแบบนี้ครับที่ถ้าทุกท่านว่างอาจจะเดินมาดูได้แต่อันนึงที่เราจะทำไม่ได้คือ1บางทีเราไม่สั่งคอลอแมทนะครับ2เราไม่ทำทุกเรื่องเกี่ยวกับการทอผ้าผมเอาผ้ามาเคลือบแต่ตอนทอโพลีเอสเตอร์เป็นผ้ามงผมก็ไม่ทำนะครับดังนั้นการที่จะถึงไพลอตจริงๆหรือว่าถึงคอมเมอร์เชียลจริงๆเนี่ยจะต้องวางโพซิชั่นตัวเองให้ถูกว่าในโลกของ raw mat process product and application เนี่ยเรา nanotech อยู่ตรง processing นะครับแล้วทำวิจัยเกี่ยวกับ processing ก็คือฉีดเส้นหรือว่าเคลือบเท่านั้นนะครับอย่างอื่นเนี่ยอย่างอื่นเราไม่ทำแต่ก็โชคดีอย่างนึงก็คืออุตสาหกรรมสิ่งทอบ้านเราเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับในแง่ของ value chain ของมันเนี่ยมันมีแต่คนทำเม็ดพลาสติกคนฉีดเส้นใยคนทอคนถักนะครับคนมีโรงงานโอเอ็มเครื่องแฟชั่นลึกๆอะไรก็ว่าไปเราก็อยู่นี้นะครับตอนทำงานแล้วก็มีคนเหล่านี้ที่ช่วยเราทำต้นแบบและตอนที่ทำงานเสร็จแล้วไลเซนซิ่งไปแล้วเนี่ยก็จะมีคนเหล่านี้ครับที่ช่วยรับตัวอันนี้ไปครับอันนี้มาพูดถึงเทคโนโลยีไลเซนซิ่งนะครับbusiness model นี้เนี่ยจะมีคนอยู่3ประเภทนะมี inventor ซึ่งก็คือ nanotech นี่แหละมี inventor มี producer ซึ่งมี user นะครับที่นั่งในนี้สมมติว่าคุณเป็นคนกรีดยางเนี่ยคุณเป็นใครครับ inventor ไหมครับเป็น user ใช่ส่วนมากก็จะเจอ user เรามางานแน็กมางานแพ็กคอนเราจะเจอ end user เพราะอยากใช้และประโยชน์ของคนเหล่านี้คือเขากำหนดสเปคให้เราได้ถูกเช่นถ้าเป็นเสื้อกรีดยางขอค่ายุงไม่มีกลิ่นค่าเชื้อมีกระดุม3เม็ดตึ๊ดนะครับเราก็จะฟังเขานะครับแต่สิ่งที่เขาจะไม่มีประโยชน์สำหรับเราคือเขาเคลื่อนไม่ได้ครับบ้านเขาอาจจะขายของชำเขาไม่ได้ทำโรงงานเคลือบผ้านะครับคนที่จะมีประโยชน์สำหรับธุรกิจนี้คือโปรดิวเซอร์นะครับดังนั้นสิ่งที่เราอยากให้ยูเซอร์ได้ใช้ของดังนั้นเราต้องหาให้เจอคือโปรดิวเซอร์ก็คือคนที่มีความสามารถในการเคลือบผ้าแบบจุมารีแบบแฟชั่นแบบฉีดเส้นใยนะครับแต่แล้วเขาอาจจะทอได้ด้วยtexturize ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับคนนี้จะสำคัญนะครับแล้วก็โมเดล licensing ทำไงก็ inventor ขึ้น nanotech หรือว่าสวทชเนี่ยก็ license IP ให้คนนี้นะครับโดยปกติเราจะ license ให้คนที่มีศักยภาพในการเคลือบหรือฉีดนะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็ license ให้คนหนึ่งแล้วให้คนนั้นไปเอาซอสอีกทีก็ได้นะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าท่านเป็น producer นะครับในการเคลือบผ้าจิตเส้นใยนะครับเราจะอยากคุยกับท่านนะครับหรือถ้าท่านเป็น user เราคุยกันได้ก็ได้ครับทีนี้ในการทำงานนะครับเราคืออย่างที่ผมบอกเราจด IP มีโนฮาวทำการวิจัยและพยายามทำเทคโนโลยีให้มันพร้อมใช้นะครับแต่สิ่งที่เราจะไม่ทำก็คือเราจะไปจนสุดทางเองเดียวๆแล้วมาเจอว่าตลาดไม่ต้องการสิ่งนี้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือทำวิจัยทำแลบจด IP ทำไปหลอด trial แล้วก็มางานแบบนี้ครับมาพูดให้ทุกคนเข้าใจว่าเรามีเทคโนโลยีแบบนี้แล้วทำไฮลอตชาร์ทมาถึงระดับนี้นะครับต่อมาเราก็จะฟังฟีดแบ็กจากตลาดว่าถ้าเป็นมุ้งขอเป็นมุ้งสีแดงนะอะไรเงี้ยมีอีกอันหนึ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนขอเป็นมุ้งมีหูมุ้งกลมมุ้งพับอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมี2โมเดลในการทำงานเสมอก็คือ1เทคโนโลยีพุชนะครับผมมี IP 3-4 ตัวที่ผมโชว์ผมทำโน่นนี่ได้ผมก็ทำไปครับทำไปถ้าในอดีตผมก็ทำไปครับไปขายครับแล้วก็ไม่มีใครเอาเพราะว่าผมทำมุ้งสีชมพูครับคนส่วนมากไม่ใช้มุ้งสีชมพูอะไรเงี้ยหรือบางทีผมก็ฟังจากตลาดมากเกินไปอย่างเช่นขอเป็นฝ้าเพดานค่ายุงอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่มีปัญญาทำเพราะว่าผมเคลือบนักเรียนมาตลอดเนี่ยดังนั้นโลกแห่งความเป็นจริงเราจะพบกันครึ่งทางนะครับวันนี้ก็คือครึ่งทางที่เราเจอนะครับคุณเองอาจจะเป็น
ทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรก็ตามนะครับคุณก็สุดท้ายคุณอาจจะฟีดแบ็กมาที่ผมว่าขอเป็นเสื้อกั๊กแบบนี้แบบนั้นแบบนี้เราก็จะรับตรงนี้มาแล้วก็อาจจะต้องคือโน้ตฮาวกับไอเทมมันมีอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่ามันมาเพื่อผ้าเนี่ยมันขึ้นกับว่าผ้าอะไรหนาเท่าไหร่เนื้อเป็นยังไงไอ้ลงหม้อนี้มันจะลุยไหมอะไรเงี้ยมันก็จะก็อยู่แถวๆนี้แล้วก็ออปติไมซ์กันไปนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากนี้คุณชนารัตน์นะครับจะได้มีone on one matching นะครับก็จริงๆแล้วขอโทษนะครับโอเคครับสรุปแล้วผมทำสไลด์มาเท่านี้ครับก็โดยสรุปนะครับเรามีเทคโนโลยีนะครับควบคุมยุงนะครับ2แบบคือไล่ยุงและฆ่ายุงนะครับฆ่ายุงก็คือเรามีการเคลือบแล้วก็การฉีดเส้นใยนะครับผมแต่วันนี้หลักๆผมจะพูดเรื่องฆ่ายุงนะครับค่ายุงก็มีเคลือบค่ายุงบวกกับฟังก์ชันต่างๆให้ดูแลสาง่ายแล้วก็อายุการใช้งานของสิ่งพอดีขึ้นอย่างเช่นกันน้ำฆ่าเชื้อโรคกันยูวีนะครับโปรเทคทั้งตัวเราไฟเบอร์แล้วก็ตัวยาฆ่าแมลงที่เคลือบอยู่นะครับแล้วก็เรามีการทำการทดลองไปถึงระดับไพลอตครับผมแล้วก็มีการไลเซนส์ไปแล้วครั้งหนึ่งในเรื่องของมุงค่ายุงนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับที่ผมจะพูดไม่ทราบว่าท่านใดมีคำถามไหมครับขอเชิญถามเลยตอนนี้ครับผมไม่มีคำถามใช่ไหมครับเข้าใจดีมากเกาศีรษะจะไม่ใช่ครับพี่โจทย์คือว่าอย่างนี้ครับทำไมยุงก็มากัดคนกัดแค่อย่างอื่นไม่ได้หรือครับทำไมยุงต้องมากัดคนกัดอย่างอื่นไม่ได้หรือครับมีท่านใดเป็นยุงไหมครับผมไม่ทราบครับแต่ว่าอันนึงที่ผมเพิ่งเรียนรู้ก็คือเวลาองค์การอนามัยโลกเทสไข้ยุงครับเขาจะเอายุงมาอยู่ในกรวยแล้วเอากรวยมาครอบที่ผ้าแล้วยุงมันจะเลือกไปเกาะที่ผ้ามันจะไม่เกาะพลาสติกดังนั้นอันนี้ก็คืออาจจะเป็นคำตอบว่ายุงซึ่งผมเคยดูรูปขายุงนะครับมันจะเป็นเส้นแล้วก็มีต่อมรับความรู้สึกหรือว่าต่อมเส้นประสาทพวกนี้เยอะแยะไปหมดคือเข้าใจว่าด้วยความที่มันเป็นเส้นๆน่ะมันก็จะไปเกาะอะไรที่เป็นเซอร์ฟเอสที่มันมีความเนสมีความหยาบแต่เห็นชัดเลยนะถ้ายุงอยู่ในกล่องโพลีสไตรีนแล้วมีผ้าชิ้นเล็กๆห้อยอยู่อ่ะยุงจะมาเกาะที่ผ้าครับถามนิดนึงครับปัญหาโลกร้อนนี่ทำให้ปริมาณยุงในโลกมันคือมีภาพต่างๆมันสูงขึ้นไหมครับปัญหาโลกร้อนทำให้ทวนคำถามว่ายังไม่ตอบไม่ได้นะครับปัญหาโลกร้อนทำให้ยุงเพิ่มขึ้นไหมใช่ไหมครับผมคิดว่าใช่นะผมคิดว่าใช่ผมเคยอ่านข้อมูลพวกนี้ครับพวกปรสิตหรือว่าพวกcarrier วันนี้มันจะแพร่ผ่านตามเรื่องของอุณหภูมิที่มากขึ้นนะครับคิดง่ายๆก็ถ้าน้ำแข็งละลายมาเป็นน้ำก็มีที่วางไข่ที่อยู่มากขึ้นไหมครับคุณจะไม่เจอคำตอบนี้ที่ไหนครับครับเชิญครับครับคำถามก็คือว่านอกจากป้องกันยุงและยุงฆ่ายุงแล้วมันเหมือนกันครับควรตั้งถามเพราะว่าคิดอยู่มันป้องกันอะไรไหมผมจะเรียนอย่างนี้ครับคือด้วยโจทย์ของเราคือยุงนะครับแต่ว่าสารที่เราใช้เนี่ยมันฆ่าอย่างอื่นได้ด้วย อธิบายยังไงดีอย่างเช่นกรณีเสื้อนักเรียนอย่างใช้เปอร์เมทรินเป็นไฮดรคอยชนิดนึงเปอร์เมทรินอยู่ในไบก้อน 0.1%คุณฉีดไปก้อนแล้วอะไรตายบ้างครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าถ้าจะฆ่ายุงแล้วไม่ให้มันมีความเสี่ยงกับคนมากนักนะครับเราจะต้องควบคุมว่าอยู่บนผ้าต่อตารางเมตรต้องเท่าไหร่เพื่อให้ฆ่ายุงนะครับนี้ถ้าถามว่าทำเป็นผ้าเพื่อฆ่าแมลงสาบโดสมันอาจจะไม่ใช่โดสเดียวกันฆ่ายุงแล้วมันอาจจะเป็นโดสที่ทำให้เกิดเอริเทชันบนผิวหนังมนุษย์นะครับผมเดาไว้อย่างนั้นแต่ถามว่าสารเนี่ยครับคือทุกวันนี้เราใช้ไพลิทอยหมดแล้วครับเพราะว่าองค์การอนามัยโลกบอกว่าอย่างอื่นแต่มันไม่ปลอดภัยอย่างไรมีไพลิทอยที่พอเป็นความหวังได้ว่ามันจะไม่ทำอะไรมนุษย์มากมายนะครับ
question ครับคำถามก็คือว่าถ้าเราใส่เสื้อแขนสั้นจะเอาค่ายุงหรือไล่ยุงก่อนครับค่ายุงนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับจากผลการทดลองของเราเนี่ยสำหรับสิ่งทอค่ายุงนะซึ่งเราก็ทดสอบมาว่ามันจะผ้าเราจะค่ายุงถูกไหมฮะเราทดสอบแล้วผ้ามันค่ายุงแต่พอเราเอาคนไปนั่งในห้องแล้วปล่อยยุงครับยุงก็กัดอยู่ดีครับกัดตรงที่ใช่เพราะว่าผ้าไม่ได้ไล่ครับผ้าค่าดังนั้นยุงเราสมมติคุณมีพื้นที่อยู่ร้อยอ่ะยุงร้อยตัวโอกาสมัน50-50เลยครับว่ามันจะมานี่หรือมันจะมานี่นะครับดังนั้นถ้าอันนี้ครับตอนหลังเราจะคิดเห็นสิ่งพอไล่ยุงมากกว่าเพราะว่าการไล่มันจะมีรัศมีนะครับก็ถ้าไม่มีคำถามสวัสดีครับคุณนี่ผมเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยเราเอาการเคลื่อนของผ้าปัจจุบันนี้ทำแล้วมีแล้วครับแล้วก็แต่การเนี่ยเราเปลี่ยนการบอกครับครับผมเอางี้ถ้าเป็นสมัยก่อนในทหารเขาเข้าป่าเขาก็จะมีซองยาฆ่าแมลงซองนึงไปเทในน้ำแล้วก็เอาชุดทหารหรือว่าเอามุ้งเนี่ยลงไปกุ๊กๆๆนะครับในซองมันจะบอกว่า1ซองน้ำ1ลิตรมุ้งหนัก500กรัม1อันเทลงกุ๊กๆๆน้ำจะแห้งพอดีมุ้งก็จะเปียกน้ำซึ่งมียาฆ่าแมลงพอดีนะครับปัญหาคืออะไรปัญหาคือมันไม่ติดนะครับแบบนั้นมันจะไม่มีเรียกว่า washability มันจะไม่ได้การทนซับมันจะไม่ได้นะครับของเราเนี่ยแรกเริ่มมือจะทำให้มันทนซับขึ้นมาส่วนนึงแต่ที่สำคัญคือเราอยากจะเสนอคอนเซ็ปต์ใหม่ว่าสิ่งทอค่ายุงการใช้งานของเราจริงๆเนี่ยมันจะถูกซักบ่อยเหม็นง่ายเปื้อนง่ายเงี้ยเราก็เลยใช้นาโนเทคโนโลยีเนี่ยครับเพื่อที่จะไปเพิ่มสมบัติพิเศษเช่นกันน้ำฆ่าเชื้อโรคกันยูวีเพื่อให้มันไปแก้ปัญหาจุดด้อยของสิ่งทอกันยุงที่มันมีมาในอดีตนะครับผมถามว่าต่างยังไงก็คือเวลาเรายื่นไอพีครับเราก็จะเน้นที่เราได้บอกกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าโอเคปัญหาของมุ้งค่ายุงและยุงที่มีมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการที่ไม่ทนซักและต้องซักบ่อยนะครับเราจะทำเราแก้ปัญหา2อันนี้ก็คือทำให้มันทนซักและไม่ต้องซักบ่อยด้วยครับผมอาจารย์หมายถึงว่าปัจจุบันที่ยังไม่มีผลิตที่ออฟฟิศฟังก์ชันที่หมายถึงว่าเครื่องผ้าแบบโรงงานยังไม่มีเครื่องให้ได้หลายฟังก์ชันยังไม่มีนะครับเพราะว่าหลายๆ10ปีที่ผ่านมาเขามุ่งไปที่เรื่องของการให้มันตรึงยาฆ่าแมลงอย่างเดียวนะครับและอาจจะบังเอิญว่าเราทำงานสิ่งทอนาโนมาก่อนหน้านี้ฮะเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้นาโนมันตอบโจทย์เนี้ยครับเราก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ครับผมครับก็น่าจะชัดเจนแล้วก็เข้าใจกันได้ในระดับหนึ่งนะครับก็หวังว่าถ้ามีคำถามหรือว่าสนใจไม่ว่าในฐานะที่คุณอยากจะเรียกว่าเป็นผู้ผลิตที่อยากจะรับเป็นเส้นนะครับหรือว่าเป็น end user ที่จะเอาไปผลิตและขายหรือว่าเอาไปอย่างถ้าเป็นอาจารย์มหาลัยทำงานวิจัยด้านสาธารณสุขที่ต้องทำ field trial ในเรื่องของเสื้อค่ายุงในสวนเงาะอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาคุยกันได้เพราะเราเนี่ยซัพพลายของพวกนี้ให้นะเพื่อไปทดสอบสมมติฐานคุณนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งทอเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในการลดนะครับมาลาเรียแล้วก็ไข้เลือดออกในเด็กในผู้ใหญ่และในกลางวันและกลางคืนนะครับผมและเราก็จะมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคำถามจากผู้เข้าร่วมสัมมานะคะผู้ร่วมรับฟังแล้วกันแล้วก็ขอบคุณดร.วรนเชิญยิ้มไม่ใช่ดร.วรนยิ้มสันตานะคะในข้อมูล เรื่องสิ่งทอที่ดร.วรนทำเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะส่วนคำถามที่ทางข้างล่างถามไว้เนี่ยบอกว่าไอ้เจ้าตัวพุ่นตัวแมลงอื่นๆเนี่ยทางหัวหน้าแฟกชิคือดร.อุชาเนี่ยเมื่อกี้แอบคุยกันบอกว่าเดี๋ยวเราลองไปคุยกับกรมนี้ดูซิว่าเขามีรับทดสอบหรือเปล่าว่าตอนนี้เลยหาที่ทดสอบไม่ได้นะคะถ้าทางกรมนี้จริงรับทดสอบเราก็จะลองส่งไปแล้วก็อาจจะสื่อสารที่ทราบในระยะต่อไปนะคะในส่วนของ
งานในวันนี้ก็ดูเวลามันก็พอสมควรแล้วนะคะในนามของผู้จัดงานในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจรับฟังการบรรยายเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์นะคะจากการรับฟังบรรยายในครั้งนี้และก็สามารถนำไปพัฒนาธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจของทุกท่านได้ในอนาคตนะคะหากท่านมีความสนใจผลิตภัณฑ์นะคะเรายินดีที่จะนัดหมายเพื่อคุยเชิญลึกกันต่อนะคะเดี๋ยวดิฉันจะไปยืนประจำที่ตรงนั้นแล้วก็เนื่องจากวันนี้บุคลากรเราขาดแคลนนิดนึงนะคะเดี๋ยวดิฉันทำหน้าที่ตรงนั้นแทนก็หารือกันนะคะหรือว่าวันนี้ยังไม่พร้อมเราจะคุยกันในครั้งต่อไปทางเราก็ยินดีนะคะนอกจากนี้ในอาคารนี้ค่ะชั้นหนึ่งนะคะเป็น exhibition hall ไม่ได้มีแค่ผลงานที่เราคุยกันในห้องเล็กๆวันนี้เท่านั้นยังมีผลงานทางวิชาการของสวทช. อื่นๆนะคะที่รอให้ทุกท่านไปเยี่ยมชมนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านขอขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณและสวัสดีค่ะ